ประธานที่เคารพผมพิจารณ์ชวพัฒนาวงศ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลคนกรุงเทพครับท่านประธานครับผมขอร่วมอภิปรายนะครับรับทราบผลสรุปนะครับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี2562นะครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าผมคิดว่ารายงานฉบับนี้นะครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะขอชื่นชมนะครับคณะทำงานนะครับต่อรายงานฉบับนี้ โดยเฉพาะนะครับก็มีคิวอาร์โค้ดนะครับในแต่ละหน้าที่เราจะสามารถกดเข้าไปเพื่อจะไปดูงบการเงินนะครับได้แต่ว่าผมอยากจะอยากจะทั้งให้ทางคณะทํางานเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็เพิ่มเติมครับว่าในส่วนของคิวอาร์โค้ดที่เราจะกดเข้าไปดูเนี่ยอยากจะให้มีงบการเงินย้อนหลังนะครับที่อย่างน้อยสัก3ปีหรือ5ปีนะครับรวมทั้งมีบทวิเคราะห์นะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับผลการดำเนินงานในแต่ละปีด้วยนะครับก็ต้องเรียนว่า แม้ว่านะครับตามรายงานฉบับนี้เนี่ยเราจะมีการประเมินผลการดาเนินงานนะครับของกองทุนหมุนเวียนต่างๆนะครับและท่านก็ชี้แจงมาให้ว่ามีด้านอะไรบ้างนะครับแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดในแต่ละกองทุนเนี่ยจะเราจะไม่ทราบครับว่า เพราะเหตุใดนะครับความผิดพลาดแบบไหนแต่จากผลการดำเนินงานที่ทําให้คะแนนนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทําให้คะแนนนั้นออกมาเป็นแบบนั้นนะครับแล้วกอ็อยากจะเห็นข้อเสนอแนะนะครับที่ลงไปในแต่ละกองทุนเลยครับว่าควรจะพัฒนาด้านใดเสนอแนะอะไรครับอาจจะลงเสนอแนะลงไปชัดๆเลยครับว่ากองทุนบางกองทุนนี้ยุบเถอะนะครับไม่ควรจะต้องดําเนินการต่อไปแล้วนะครับควรจะยกเลิกซะก็อยากจะเห็นความเห็นนะครับที่ เรียกว่าเด็ดเดี่ยวนะครับต่อผลการดำเนินงานในลักษณะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรท่านประธานครับถ้าเราไปดูผลการดำเนินงานนะครับของกองทุนที่เป็นประเภทที่เป็นการผลิตขออภัยครับเพื่อการจําหน่ายและการผลิตนะครับในหน้าที่21็ตาราง3.3จนะครับจะพบว่ามีทั้งสิ้น12กองทุนครับใน12บสองกองทุนนี้นะครับปรากฏว่ามี6กกองทุนที่เรียกว่าผ่านนะครับผลการประเมินอีกครึ่งหนึ่งครับ ไม่ผ่านพอผมไปดูครับว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยที่ใช้คําว่าต้องปรับปรุงเนี่ยนะครับหกกองทุนปรากฏว่าครับนำโด่งมาเลยครับท่านประธานของกองทุนที่อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมครับห้ากองทุนซัดไปแล้วครับห้ากองทุนจากในหกอันนั้นไม่สามารถที่จะผ่านผลการประเมินได้ผมขออนุญาตที่จะไล่เลียงนนะครับให้ท่านประธานฟังครับเอากองทุนที่ถือว่าผ่านการประเมินก่อนนะครับอย่างกองทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต รูปถ่ายทางอากาศนะครับกองทุนนี้อยู่ภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับมีหน้าที่ที่จะผลิตนะครับผลิตภาพถ่ายจากทางดาวเทียมภาคทหานการทหารแล้วก็รวมถึงก็ขายแผนแผนที่เหล่านี้นะครับให้กับหน่วยงานที่สนใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการแม้ว่านะครับผลการดำเนินง,งานจะเรียกว่าผ่านการประเมินแต่ท่านประธานครับกองทุนนี้เนี่ยเรียกว่าแทบจะทุกปีงบประมาณนะครับ หน่วยงานนี้ก็ต้องเข้ามาขอรับงบประมาณเพื่อไปใช้ในการทําภาพถ่ายจะตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2535ซึ่งผมก็ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมกองทุนนี้ยังทําภาพถ่ายมานี่เรียกว่าเกือบจะยี่เ,เกือบจะ30ปีแล้วเนี่ยยังทําภาพไม่จบกันซะทีนะฮะต้องมีการปรับปรุงกันอยู่เรื่อยๆอย่างไรแต่ว่าก็เอาละถือว่าแม้ว่าจะผ่านนะฮะแต่ว่าก็ของบป,ประมาณทุกปีทีนี้มาดูอีก5กองทุนครับที่อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมแล้วผมก็ อยากจะต้องฝากไปทางกองกรมบัญชีกลางนะครับว่าอยากจะเห็นในรายละเอียดจริงๆครับว่าผลการดำเนินงานที่ว่าต้องปรับปรุงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างเพราะว่านะฮะทั้ง4 4กองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานแบตเตอรี่ทหารนะครับศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหารแล้วก็กองทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ4กองทุนนี้ครับสอบตกด้านการเงินทั้งสิ้น ผลการประเมินด้านการเงินเขาไปดูอะไรครับท่านประธานเขาไปดูเขาก็ไปดูผลการปฏิบัติงานนี่แหละครับเพราะว่านี่บ,บอกว่าเมื่อบอกว่าผลิตแล้วก็สําหรับจําหน่ายเนี่ยล้วผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของอค่าใช้จ่ายต่อรายได้นะครับกำไรจากการดําเนินงานไรายได้จากการดำเนินงานต้นทุนในการผลิตอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์แน่นอนเวลาพูดแบบนี้นะครับกองทัพก็อาจจะออกบอกอย่างนี้ก็ัท่านประธานก็อาจจะบอกว่าอันนี้เป็นความมั่นคงทางการทหาร เราจำเป็นต้องผลิตสิ่งเหล่านี้เพื่อเอาไว้ใช้ยามศึกสงครามผมคิดว่าหลักคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ครับตอนที่เราตั้งกองทุนแต่มายุคนี้ปีนี้พศออนี้โดยเฉพาะภายใต้รัฐบาลนี้ที่บอกว่าอุตสาหการป้องกันประเทศนั้นเป็น S-curve ที่11นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าการผลิตด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ด้านการทหารเหล่านี้มันควรจะส่งเสริมระบบนิเวศหรือ ecosystem ในธุรกิจนี้ในประเทศได้มันควรจะส่งเสริมนะครับให้ธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศนั้นเติบโตได้แต่คําถามคือโรงงานผลิตในกองทุนเหล่านี้นั้นอยู่ในระบบนิเวศอยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยหรือไม่ผมเชื่อว่าไม่ครับท่านประธานและยังไม่ได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมประเทศมากพอนะครับดังนั้นผมก็อยากจะ ฝากเป็นความเห็นนะครับไปทางกรมบัญชีการนะครับผมคิดว่าในแง่มุมนี้จําเป็นนะครับจำเป็นที่ท่านจำเป็นต้องให้คําเสนอแนะนะครับไปที่กองทุนต่างๆเพราะว่าจะคิดว่าจะใช้ผลิตและใช้จ่ายกันเพียงในกองทัพเพื่อความมั่นคงอย่างเดียวนั้นผมคิดว่ามันไม่ตรงโจทย์แล้วในเมื่อเราบอกว่าอุตสาหกรรมประเทศเป็น S c u r ค e รที่11นะครับคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในซัพพลายเชนคุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการเอกชนในประเทศด้วยดึงไรายได้เข้าประเทศด้วยนะครับอีก กองทุนหนึ่งครับท่านประธานไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือกองทุนโรงงานเภสัชกรรมทหารอันนี้ผมก็ผมก็ในปีงบประมาณนะครับที่ผ่านมาขออภัยครับในปีงบประมาณ264น,นะครับปีที่แล้วเนี่ยก็มาขอมาขอก็ประมาณเช่นกันของบประมาณแล้วแตผมก็ไม่มั่นใจนะในเมื่อบอกว่าเป็นโรงงานแต่ของบไปเพื่อไปสั่งซื้อผงโรยสังคัขังครับ คือคือต,ตกลงแล้วเนี่ยเรามีโรงงานผลิตแต่ว่าทําไมเรายังต้องไปซื้อหงโรยสังคังอยู่นะฮะก็เลยไม่มั่นใจครับว่าสกแล้วเนี่ยมันยังฟังก์ชั่นอยู่หรือไม่กองทุนนี้นะฮะตั้งตั้งแต่ปี2,506นะครับปรากฏว่าผลนะฮะจากผลการประเมินนะฮะเป็นกองทุนเดียวนะครับของกลาโหมที่ตกในด้านที่6ครับคือทํทาตามนโยบายรัฐ ทำตามนโยบายรัฐที่รัฐมอบหมายให้แต่ตกท่าอย่างนั้นครับท่านประธานนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ย้าอีกครั้งครับว่าอยากจะเห็นนะครับคำเสนอเนี้ยที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของกรมบัญชีกลางครับถ้ากองทุนไหนท่านคิดว่ามันไปไม่รอดแล้วมันไม่ฟังชันแล้วนะฮะควรจะมีความเห็นให้ยุบเลิกเลยครับขอพระคุณกระทันประธานครับ